รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญท่านแรกของพวกเราค่ะที่มามอบบทเพลงพราวให้กับคุณผู้ชมฟังขอบคุณคุณบุรินมากนะคะที่มาร้องเพลงพร้อยๆพวกเราฟังเวลาอินโทรขึ้นมาดิสโก้หน่อยๆเนี่ยโหหน้าคุณบุรินลอยขึ้นมาเลยแต่ครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษเพราะว่าเป็นการร้องเพลงประกอบรายการโทรทัศน์ครั้งแรกใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วทำเพลงมาปีนี้ปีที่11นะครับแต่ยังไม่เคยทำเพลงให้กับรายการโทรทัศน์รายการไหนเลยก็นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจครับที่ทางพราวเลือกผมนะฮะแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณสแตมด้วยสแตมเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แต่งออกมาได้เมโลดี้เพราะมากๆเพราะจริงๆค่ะเวลาฟังอยู่ข้างหลังแล้วเห็นคุณผู้ชมในห้องส่งทัก
เต้นกันมีความสุขมากใช่ค่ะแต่ว่าคืนนี้ค่ะคุณบุรินทร์ไม่ได้แค่มาโชว์ร้องเพลงให้พวกเราฟังเท่านั้นเราจะมาร่วมกันค้นหาความพราวในตัวสุภาพบุรุษท่านนี้กันค่ะรับรองว่าเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่เคยเห็นตามหน้าจอโทรทัศน์มาก่อนแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราพบกันในพราวทูทอล์กนะคะเดี๋ยวให้คุณบุรินทร์ไปพักก่อนเชิญค่ะขอบคุณครับนับจากนี้1ชั่วโมงครึ่งกับพราวคุณผู้ชมจะได้รับความสนุกจะมีรอยยิ้มกับทุกเรื่องราวหลากหลายมุมมองและที่สำคัญแพชชั่นหรือแรงปรารถนาจะเกิดขึ้นได้ในตัวคุณค่ะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำคนเดียวค่ะเรามาเป็นทีมค่ะขอต้อนรับคุณจริยะดีสเปนเซอร์และคุณอกนิษฐ์วิเชียรเจริญค่ะที่จะมาสร้างแรงปรารถนาให้กับคุณผู้ชมในพราวทูทอล์กนะคะคุณอกนิษฐ์หรือว่าคุณเอ็ดจะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของแขกรับเชิญครับเป็นไงบ้างคะทำงานร่วมกันโอ้ครั้งนี้ครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าแบบต้องทำเต็มที่อ่ะเต็มที่ใช่ไหมคะครับผมครั้งแรกเหมือนกันกับหน้าที่พิธีกรของเราทั้งคู่ครับผมแต่ก่อนหน้านี้คุณเอ็ดทำอะไรมาก่อนคะผมจบเศรษฐศาสตร์มาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ผมชอบอะไรใหม่ๆนะค่ะเนี่ยก็เป็นบทบาทใหม่ของผมครับค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับค่ะแต่สาวสวยข้างๆคุณเอ็ดคุณเปิ้ลค่ะหน้าตาคุ้นมากเลยนะคะถือว่าเป็นรุ่นพี่ทางพิธีกรเลยแต่ครั้งนี้มาใหม่แตกต่างและใหญ่กว่าเดิมยังไงคะช่วงของเปิ้ลนะคะเรียกว่าเป็นช่วง Proud Around the World ค่ะเป็นช่วงที่เปิ้ลจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวรอบโลกว้าวแต่ที่พิเศษคือว่าจะต้องเป็นทริปที่ exclusive ค่ะไปยากหน่อยค่ะต้องใช้ connection ซึ่งเปิ้ลจะทำการบ้านเยอะมากเลยค่ะต้องรอไปเที่ยวพร้อมๆกับคุณเปิ้ลนะคะแต่ทีมพราวของพวกเราไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเรามี2ศิลปินคุณภาพที่เรียกว่าในวงการเพลงไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขาค่ะพวกเขาจะมาร่วมกันคัดสรรโชว์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณต้าแล้วก็คุณหนึ่งจักรวาลค่ะทั้งคุณต้าและคุณหนึ่งนะคะจะมานำเสนอโชว์ดีๆในพราวทูโชว์พราวทูโชว์คืออะไรคะครับในช่วงพราวทูโชว์นะครับก็จะเป็นโชว์ดีๆจากศิลปินต่างๆหรือบางท่านอาจจะไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องมีของดีและของเด็ดมาพราวกันบนเวทีไม่มีของดีไม่มีของเด็ดไม่สามารถยืนบนเวทีนี้ได้แล้วในคืนแรกของพราวค่ะแขกรับเชิญคือใครคะวันนี้ต้องพิเศษหน่อยครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นกลุ่มศิลปินคนภาคนะฮะเขาเป็นกลุ่มคนทำเพลงคิดเองแต่งเองเขียนเองร้องเองและเจ๋งที่สุดคือขายเองด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เพลงของเขาเนี่ยติดอันดับหนึ่งทุกชาร์ททั่วประเทศไทยครับเขาคือ ETC โอ้โหวันนี้มาไม่ธรรมดาเขาจะมาพราวไปกับวงออเคสตรานะฮะยังไงฝากติดตามในช่วง Proud to Show แล้วกันครับค่ะแต่ทีมพราวของพวกเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะเรามีแก๊งใหม่ค่ะซึ่งคัดเลือกจากผู้สมัครหลายร้อยคนจนเหลือ5พราวค่ะครับจ๊อบครับเป็นไงตบมือตบมือครับผมเป็นสาหร่ายแห่งอ่าวไทยพบกับพวกเรา5คนในโชว์ราช่วงโชว์พราวนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับเซอร์ไพรส์ที่เราจะไปหาทุกท่านทุกที่เลยครับแน่นอนทุกที่จริงป่ะที่ไหนบ้างที่บ้านก็ไปครับ
โรงหนังเราก็ไปครับโอ้ยไปทำไมโรงหนังมืดๆเอ้ามืดๆเนี่ยดีครับเราจะค่อยๆย่องเข้าไปย่องเข้าไปหาคนดูในโรงหนังมืดตึ๊บเลยนะมืดตึ๊บคนเมื่อก็ดูนะไม่รู้เรื่องรู้ราวเราก็ย่องเข้าไปพอถึงปั๊บเราก็จะเอ้ยเซอร์ไพรส์ดีมากทุกที่จริงทุกที่จริงแต่ถ้าเบื่อเบื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะมีการถกกันค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะถกเลยอย่าคิดไปไกลค่ะเป็นการถกประเด็นร้อนๆนะคะแต่ยังไงนะคะท่านผู้ชมคะแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยนะคะจะมีการนำประเด็นร้อนๆที่ท่านผู้ชมยังไม่มีคำตอบยังไม่อยากจะได้คำตอบแต่เราจะหาคำตอบท่านผู้ชมก็จะได้คำตอบแต่เป็นคำตอบในแบบของพวกเราจิ้มนะคะยังมีรอยยิ้มขนาดนี้ต้องรอพบในโชว์พราวครับซึ่งพวกเราทั้ง10คนนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะนำความพราวมาสู่คุณผู้ชมถึงบ้านทุกคืนวันศุกร์4 ทุ่มครึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปพบกับพวกเราในพราวกอดชมพราวพราวกันดังดวงดาวสงขลาเราเล่นขับครั้งแรกเราจำได้เลยครับว่าคนดูมีอยู่ประมาณ7 โต๊ะ7 โต๊ะนะนั่งร้องเพลงอยู่มีคนเคยเขียนที่ชู้ขึ้นมาบอกว่าเสียงดังมากเลยเมื่อไหร่จะกลับบ้านทันทีพอลูกจะออกเขาบอกเอ้ยกำลังออกมาแล้วนะผมก็เลยตกใจลุกขึ้นไปยืนพอยืนมาปุ๊บเนี่ยมันเลยผ้ากั้นนะแล้วก็เห็นเขาแหวกท้องอยู่กับผู้เห็นอะไรกันแล้วเต้น